สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับตองหนึ่งนะครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับรถตระกูล SUV นะครับที่ระดับพรีเมียมนะครับของ Lexus นะครับ RX270 นะครับปี2013นะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่รถเกรย์มาร์เก็ตแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถแท้ออกศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับว่ารูปทรงรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาได้อย่างฉบเฉี่ยวและลงตัวนะครับไฟข้างล่างก็จะเป็น LED นะครับวันนี้เป็นเหมือนลูกศร นะครับเห็นไหมครับขีดยาวมันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายปี12นะครับแล้วก็ข้างในเป็นโปรเจคเตอร์นะโลโก้นี้นะครับถ้าเห็นแล้วบอกได้คำเดียวนะครับว่าต้องคือที่สุดนะครับต้องคือที่สุดนะครับ Lexus นะครับจะเป็นรถของญี่ปุ่นเป็นคนผลิตแต่แค่เปลี่ยนโลโก้ทำให้รถมันมีดูดีพรีเมียมขึ้นหรูหราขึ้นนะครับเพื่อขายแข่งขันกับพวกยุโรปนะครับคันนี้ได้กับสีเทาเทานกพิราบนะครับมันอยู่ที่คนชอบนะครับบางคนชอบสีนี้นะครับนี่เทาไม่เข้มนะครับในลักษณะนี้นะครับไม่เก่าไม่ใหม่จะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับว่าเขาใช้ล้อนะครับขนาดอะไรนี่นะครับยางปี20กันเลยทีเดียวนะครับดูนะครับและก็ได้23560นะครับ R18 นะครับขนาดล้อ18นะครับแล้วก็ล้อแม็กจากศูนย์นะครับดูนะครับทุกอย่างยังดูสวยงามยางดอกยังเต็มนะครับรถคันนี้เช็คมาตลอดนะครับกระจกมองข้างจะเป็นอันใหญ่นะครับแล้วก็รูปทรงก็จะโค้งว้าวมาด้วยเส้นสายนะครับพรีเมียมนะครับแล้วก็มี LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็เป็นพรีเมียมนะครับตรงนี้นะครับกรอบประตูนะครับกรอบประตูยาวไปจนไปถึงข้างหลังมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับในการเล่นเส้นของLexus ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ Lexus ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วไล่ด้วยโครเมียมข้างล่างนะครับให้มันมีส่วนว้าวนะครับให้มันดูโฉบเฉี่ยวมีมิติยิ่งขึ้นนะครับกับคันนี้ท่านลูกค้าใครที่กำลังสนใจรถบ้านมือเดียวออกศูนย์คันนี้ผมการันตีให้เลยนะครับว่าโคตรสวยโคตรจะสวยช้าหมดนะครับอย่าเพิ่งต่อราคามาดูกันดีกว่าเพราะราคาผมตั้งแค่ 1,900,000 บาทนะครับ 1,900,000 บาทกับรถที่เช็คประวัติได้ออกศูนย์ Lexus Thailand ไม่ใช่เกมมาร์เก็ตจากที่ไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามนะครับแล้วดูนะครับความลงตัวนะครับในการออกแบบนะครับจะออกกลมๆทรงเต่าหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับไฟก็จะเป็นไฟใสแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับจอถอยมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คาดด้วยโลโก้ Lexus นะครับกุญแจอยู่ข้างหน้านะผมไม่ได้ถือกุญแจนะครับแต่ผมลองกดดูเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่วางของนะครับวางของได้เยอะนะแต่ว่าตัวนี้นะครับรุ่นเก่านะครับมันก็ถ้าเราจะวางอะไรก็ยังวางได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ตัวนี้ถอดออกได้ไหมได้ส่วนตรงนี้คืออะไรเห็นแล้วต้องลองน่าจะเป็นเบาะนะครับดูเบาะข้างบนเยี่ยมนะครับเห็นนะครับดีไซน์ของเขาไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับวางถุงก๊อฟนะครับได้ประมาณ 4-5 ถุงสบายๆและอย่างนะครับผมชอบมากนะครับในการดูรถนะครับให้ดูกันทุกจุดนะครับมานะครับเพื่อนะครับบางทีมาไกลจะได้ไม่ต้องถามกันนี่นะครับมาถึงข้างบนนะครับไม่ขยับน็อตไม่ขยับไม่ว่านะครับติดสติ๊กเกอร์นัมเบอร์นะครับสีเนียนนะครับเดิมจากโรงงานทุกจุดนะแล้วก็ข้างล่างนี่นะครับดูนะครับไม่เคยเอาออกมานะครับดูนะครับกล่องใส่ตรงนี้เป็นยางอะไรนะครับน่าจะเป็นยางอะไรแต่เต้นนะครับยางอะไรนะครับไม่เคยรื้อออกมาเลยนะครับดูนะครับคันนี้กู้ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ 20,000 และฝาท้ายของเขาผมชอบมากนะครับลงแบบเนิบๆนะครับแตะแล้วดูดเห็นนะครับคันนี้ภายในนะครับก็จะเป็นสีออกเบจนะครับสีครีมนะครับออกขาวหน่อยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็มีลายเหมือนหินอ่อนนะครับตรงนี้ผมว่าเขาออกแบบนะครับผมชอบนะครับในการออกแบบของ Lexus ลูกค้าครับใครที่อยากได้รถ SUV นะครับแล้วก็สมรรถนะค่อนข้างดีเงียบนิ่มนวล นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับรถรุ่นนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ได้รถแท้นะครับออกศูนย์ด้วยนะครับสำหรับ Lexus นะครับแล้วก็เช็คตลอดรถเดิมมีประวัติดีนะครับซื้อคันนี้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังครับพี่น้องและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนะครับรู้ไหมอะไรครับผมชอบเมาส์มากนะนี่นะเห็นนะดูหน้าจอเห็นนะครับเหมือนเล่นเกมเลยครับนะอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้ากันดีกว่าอีกหน่อยนี่นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับอันดับแรกเลยคือการที่เก็บ
ภายในแบบนี้เก็บเสียงนะครับแล้วก็มันทำให้ดูความเรียบร้อยสวยงามนะครับเวลาเปิดห้องเครื่องมาในลักษณะนี้ดูไม่เปื่อยเกินไปแล้วก็อย่างนึงนะที่อยากจะบอกนะครับอยากจะสอนฝาโปร่งนะครับมีคำโชคนะแต่น็อตไม่มีขยับแสดงว่ามันมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนเครื่องก็โอเคนะมันไม่เยอะไม่มีซึมไม่มีแตกนะครับเพราะว่ารถแมนเทนเนนซ์ถึงนะครับถึงระยะก็ทำถึงระยะก็เช็คนะครับไม่ได้รอให้เกินระยะก่อนแล้วค่อยทำค่อยเช็คนะครับวันนี้ที่ใครสนใจจริงๆนะครับกับรถเล็กซัสปี2023นะครับรถบ้านมือเดียวออกห้างเล็กซัสไทยแลนด์นะครับถามกันมาเยอะเหลือเกินไม่แค่แสนต้นนะครับวันนี้ผมขายสงวนในราคากันเลยนะครับกับตองหนึ่งพิเศษสุดนะครับ 1,90,000 บาทก่อนจะไปฝากติดตามเพจ Facebook นะครับกฤษดาคุณคานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกระดิ่งสวัสดีครับ